เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้อยู่กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ผ่านทาง www.thaipbspodcast.com และที่แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS Google Podcast นะคะ SoundCloud Spotify หรือว่าเพจ Facebook Thai PBS Podcast ค่ะรวมทั้งสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังอยู่ที่สถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณทั่วประเทศเลยค่ะวันนี้รายการภูมิคุ้มกันแน่นอนชื่อนี้ต้องมีแต่เรื่องราวเกี่ยวกับผู้บริโภคมาสร้างภูมิคุ้มกันฉีดวัคซีนกันเป็นประจำนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการซื้อสินค้าและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคือกระแสที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าเป็นที่พูดถึงผ่านทางสื่อมวลชนเยอะแยะมากมายเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของการซื้อทองคำโดยเฉพาะการซื้อทองคำผ่านช่องทางออนไลน์ผ่านร้านชื่อดังนะคะว่าเอเราซื้อกับทางแม่ค้าหรือว่าเน็ตไอดอลที่เรามั่นใจแล้วว่าเขาน่าจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคแต่สุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าทองคำที่เราได้ตอนนี้จากการที่ตรวจสอบก็ยังไม่ได้แน่ชัดนะคะว่ามีน้ำหนักทองตามที่ออกมาเปิดเผยหรือไม่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางสคบ.เขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันด้วยว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรแต่อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เราจะมาพูดถึงกันก่อนที่จะซื้อทองคำนะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการสั่งซื้อรองเท้าหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเรื่องของการสั่งซื้อรองเท้าเนี่ยต้องมาพูดถึงในรายการภูมิคุ้มกันเลยเหรอแต่จริงๆแล้วค่ะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดเป็นการซื้อขายที่ดูซื้อง่ายขายคล่องแต่กลับเป็นสินค้าที่อาจจะถูกมิจฉาชีพหลอกได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสร้างภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าที่มีมูลค่าอย่างทองคำหรือซื้อรองเท้าอาจจะเป็นรองเท้าธรรมดาเลยนะคะแล้วก็รองเท้าแบรนด์เนมเนี่ยกลับโดนมิจฉาชีพหลอกเหมือนกันอ่ะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในรายการภูมิคุ้มกันวันนี้ค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังเรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงกันค่ะก็คือเรื่องของการสั่งซื้อรองเท้าแต่ว่าไม่ได้สินค้าค่ะหลายคนก็อาจจะสงสัยค่ะว่าเอ๊ะแค่รองเท้าธรรมดาเนี่ยอาจจะมีปัญหาเลยเหรอแต่จริงๆแล้วค่ะเรื่องนี้เนี่ยมีผู้เสียหายหลายคนเลยนะคะแล้วก็เป็นผู้เสียหายจากทั่วประเทศเลยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยหลอกกันทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเพจ Facebook ถามคุณผู้ฟังดีกว่าว่าตอนนี้ถ้าสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าซื้อกันที่ไหนคะหลายคนอาจจะบอกว่าไปที่ตลาดเลยสิหรือว่าไปที่ร้านค้าเลยสิจะได้ลองด้วยใส่ด้วยนะคะแต่ว่าสินค้าบางประเภทบางชนิดอาจจะเป็นสินค้าที่เป็น rare item ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ได้รับความนิยมอยู่เหมือนรองเท้ารุ่นนี้ค่ะเป็นรองเท้ายี่ห้อหนึ่งนะคะที่มีชื่อเสียงเหมือนกันก็คือขออนุญาตพูดชื่อยี่ห้อแล้วกันนะคะว่าเป็นรองเท้า On Cloud ที่เขาทำร่วมกับแบรนด์เนมชื่อดังนะคะอย่างโลเอเว่ดิฉันเองเป็นคนที่ใส่รองเท้ายี่ห้อนี้เหมือนกันก็ต้องบอกว่าใส่สบายจริงๆคุณผู้ฟังแล้วก็กลับกลายเป็นว่าเป็นที่ต้องการของตลาดค่ะตอนนี้ก็เลยมีผู้เสียหายค่ะเขาไปร้องเรียนที่กองบังคับการปราบปรามผ่านทางคุณอี้แทนคุณจิตอิสระค่ะประธานชมรมสันติประชาธรรมก็พาผู้เสียหายกว่า10คนนะคะไปที่บก.ปคบ.ค่ะเพื่อที่จะเอาผิดกับแอดมินกลุ่มปิด Facebook กลุ่มหนึ่งที่มีการลงประกาศขายรองเท้าแบรนด์เนมยี่ห้อนึงเนี่ยแล้วก็มีตอนนี้เนี่ยเขาอ้างว่าค่ะซื้อขายไม่ได้แล้วนะคะในตลาดจะต้องเป็นการพรีออเดอร์เท่านั้นปรากฏว่าผู้บริโภคค่ะก็สนใจเพราะว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าจับจองหาซื้อแทบไม่ทันเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยนะคะก็เลยติดต่อผ่านกลุ่ม Facebook นี้ไปแล้วก็โอนเงินให้กับกลุ่ม Facebook นี้นะคะปรากฏว่าเขาใช้บัญชีม้ามาหลอกผู้เสียหายแล้วก็
บล็อกผู้เสียหายด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันด้วยว่าเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสคุยกับผู้เสียหายก่อนที่จะมาจัดรายการในวันนี้นะคะผู้เสียหายก็บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยยังดำเนินการอยู่นะไม่ใช่ว่าเงียบหายไปเลยนะคะหลายคนก็บอกว่ายังหลอกอยู่ในกลุ่มเลยแล้วก็มีการหลอกให้ซื้อสินค้าอื่นด้วยนะคะที่ไม่ใช่เพียงแค่รองเท้าเท่านั้นนะคะก็มีอย่างอื่นที่หลอกด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับผู้เสียหายกันว่าเอ๊ะกลยุทธ์ของเขาพูดคุยกันยังไงนะคะถึงได้ตัดสินใจหรือว่าลงทุนขออภัยตัดสินใจหรือว่าซื้อสินค้าไปกับบุคคลบุคคลนี้ผ่านทางเพจ Facebook นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกในกลุ่มนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ตกลงกันแล้วก็มีการบอกว่าเดี๋ยวจะให้ Messenger หรือว่าคนส่งสินค้าเนี่ยมาส่งนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเอ๊ะทำไมถึงไม่มาส่งแล้วมีการบล็อกหนีไปเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยหลายคนผู้เสียหายก็บอกว่าได้มีการไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านแล้วแต่เรื่องก็อาจจะไม่คืบหน้าค่ะเรื่องนี้ก็เลยหนึ่งเลยอยากจะออกมาเตือนภัยกันสองก็คืออยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นที่รู้แพร่หลายนะคะเราจะต้องมาพูดคุยกับคนที่พาผู้เสียหายไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่าชะล่าใจนะคะเพราะว่าแม้ว่าจะเป็นสินค้าและบริการที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะราคาหลักพันหลักหมื่นแต่รวมๆแล้วคุณผู้ฟังเรื่องนี้เนี่ยมีผู้เสียหายถูกหลอกเนี่ยมากกว่า50คนมูลค่าความเสียหายเนี่ยมากกว่า5ล้านบาทถามว่าทำไมเยอะขนาดนี้เพราะว่าต้องบอกว่ามูลค่าของรองเท้ายี่ห้อนี้ค่ะคุณผู้ฟังคือจะอยู่ที่ราคา 17,500 บาทขึ้นไปแล้วแต่ว่าราคาของการพรีออเดอร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยจะต้องมีการพูดคุยกับถือว่าเป็นแกนนำแล้วกันที่พาผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วก็เป็นคนที่ผู้เสียหายเนี่ยไว้ใจในการที่แจ้งเรื่องไปนะคะขอความช่วยเหลือด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะผู้เสียหายโอนเงินไปแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นบัญชีม้าที่โอนเงินไปให้กับทางมิจฉาชีพนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามิจฉาชีพก็เปลี่ยนบัญชีธนาคารไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเรื่องนี้จะต้องพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคนที่ผู้เสียหายไว้วางใจแล้วก็พาไปถึงกองปราบเลยค่ะคุณแทนคุณจิตอิสระค่ะประธานชมรมสันติประชาธรรมอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณอีแทนคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการครับสวัสดีครับค่ะสอบถามนิดนึงค่ะว่าที่ผู้เสียหายจากเรื่องของการสั่งซื้อรองเท้าเนี่ยได้ไปขอความช่วยเหลือรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะรายละเอียดก็คือมีการสั่งซื้อสินค้าแบรนด์เนมนะครับชื่อดังซึ่งมีการผลิตขึ้นมาเฉพาะรุ่นนะครับก็คือเป็นการเอ็กซ์กันหรือว่าคอลแลบกันก็คือว่าการรวมยี่ห้อกันนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อดังทั้งคู่เป็นยี่ห้อรองเท้าชื่อดังแล้วก็ไปบวกกับยี่ห้อของแบรนด์เนมที่ดังมากๆแล้วก็พอมันเอ็กซ์กันเนี่ยก็กลายเป็นของที่หายากขึ้นคู่หนึ่งเนี่ยตกที่ประมาณ 18,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าสั่งทางนี้พรีออเดอร์ก่อนจ่ายเงินก่อนจะได้ของก่อนเพราะเป็นของที่หายากแล้วก็ผู้ที่หลอกลวงเนี่ยอ้างว่าต้องนำเข้าจากญี่ปุ่นถ้าไม่จ่ายเงินเต็มเนี่ยจะไม่สามารถนำของเข้ามาได้แล้วก็ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเขาก็จะมีการโพสต์ภาพในคอมเมนต์นะครับคล้ายๆกับรีวิวว่าได้ของแน่มีไรเดอร์ไปส่งถึงที่นะครับรูปร่างแบบนี้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีคนรีวิวว่าโอ้โหได้ของจริงดีมากเลยสวยมากเลยน่าซื้ออะไรเงี้ยแล้วยิ่งทำให้ผู้ที่สนใจทั้งจะใช้เองทั้งจะสะสมทั้งอะไรต่างเนี่ยก็เกิดความชะล่าใจคิดว่าได้ของแน่ก็เลยทยอยสั่งซื้อกันไปเยอะมากมีผู้เสียหายที่ถูกหลอกเนี่ยเฉพาะในส่วนที่ติดต่อผมเนี่ยประมาณ50ท่านแต่ว่าหลังจากที่ผมมีโอกาสเผยแพร่ข้อมูลออกไปนะครับก็มีการรวมกลุ่มกันได้ประมาณ515ท่านโดยประมาณนะครับโอ้จากเพจนี้เพจเดียวเลยเหรอคะคุณอี้ใช่ครับเพจนี้คือคนที่ทำเนี่ยเป็นนะครับแต่ว่าเขาก็จะเปลี่ยนชื่อบิดนามสกุลบิดอะไรไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตัวเขาเรียกว่าลักษณะของชื่อหลักเนี่ยจะเป็นตัวขึ้นต้นด้วยตัว P แล้วก็จะบิดไปอีก P อย่างนั้น P อย่างนี้แต่ว่า P แล้วก็เป็นชื่ออันนี้คือตัวย่อนะครับแล้วก็มีสมมติ POR นะครับแล้วตัวนามสกุลก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะว่าพออาจจะมีคนที่
ตื่นรู้ว่าเอ๊ะอาจจะถูกหลอกสงสัยว่าจะถูกหลอกก็ไปคอมเมนต์เขาอาจจะปิดคอมเมนต์นะครับจะโพสต์แต่สิ่งที่ที่เขาเซตอัพขึ้นมาหลอกคนก็คือว่าจะสร้างขึ้นมาเป็นสตอรี่ว่าเขามีของแน่ขายได้แน่อะไรได้แน่ประมาณนี้ครับทางผู้เสียหายบอกไหมคะว่าเวลาโอนเงินไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบัญชีส่วนบุคคลหรือว่าเป็นในนามบริษัทคะส่วนใหญ่เป็นบัญชีส่วนบุคคลและก็เป็นบัญชีที่มีความหลากหลายด้วยครับปกติเนี่ยเคสที่เราเคยเจอมาบัญชีม้าเนี่ยจะเป็นคนไม่กี่คนไม่เกิน3บัญชีแต่เนี่ยพอถามหลายกลุ่มพอนั่งเจาะๆรายชื่อเนี่ยมีประมาณ10กว่าคนซึ่งทำให้ผมสงสัยมากขึ้นนะครับว่าคนที่มาเป็นบัญชีม้าเองอาจจะถูกหลอกอีกทีหนึ่งนะครับเช่นว่าพอมีการไปหลอกคนนั้นว่าเดี๋ยวจะมีของคืนพออาจจะมีการทวงว่าทำไมยังไม่ได้ขอเงินคืนมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเอาเงินขอบัญชีเนี่ยโดยคนที่ถูกหลอกเป็นบัญชีม้าอาจจะยังไม่รู้ตัวในช่วงแรกว่ากำลังถูกหลอกใช้เป็นบัญชีม้าอาจจะถูกใช้เพื่อเป็นทางผ่านว่าโอนเข้าบัญชีนี้แล้วคนที่ถูกหลอกบัญชีม้าเนี่ยก็อาจจะตัดยอดที่ตัวเองเสียหายไปแต่ทางผู้ที่หลอกเนี่ยอาจจะบอกสมมติว่ารองเท้าคู่ละ18,000เขาอาจจะให้คนที่ซื้อของเนี่ยโอนเข้าไปสมมติซื้อ2คู่ก็โอนไป 36,000 บัญชีม้าก็รับไว้ 18,000 และอีก 18,000 โอนคืนนะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นการหลอกซ้อนหลอกจริงอันนี้แล้วก็ทำให้รายชื่อเนี่ยมันกระจัดกระจายแล้วคนที่เป็นบัญชีม้าก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นบัญชีม้าเพราะว่าก็เป็นบัญชีของเรานี่นี่มันก็เงินของเรานี่แต่เราก็โอเคเราก็เป็นคนซื่อสัตย์เนี่ยพอเราไม่ได้เขาโอนเงินเกินมาเราก็ตัดเฉพาะส่วนที่เราเสียหายหรือว่าซื้อของแล้วไม่ได้ของก็ตัดไปอีกส่วนนึงก็โอนคืนเข้าไปก็ถูกต้องโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่ากำลังถูกหลอกในลักษณะนี้อยู่ครับอันนี้เป็นรูปแบบใหม่แล้วก็มีอันนึงในเคสนึงที่ผมเคยช่วยผมกำลังจะสืบหาความเชื่อมโยงกันอยู่เช่นว่ามีเคสนึงที่หลอกไปทำงานในต่างประเทศทำให้ผู้เสียหายเนี่ยจะต้องยื่นนะครับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งชื่อรวมทั้งเรื่องของเลขบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็อาจจะมียอดนะครับที่เข้ามาบัญชีเนี้ยแล้วก็ผู้เสียหายที่ถูกหลอกที่ไปทำงานเนี่ยก็ไม่รู้ตัวว่าบัญชีตัวเองเนี่ยถูกเอาไปใช้เป็นบัญชีม้าสำหรับการถูกกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยใช้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เพราะนั้นบัญชีเนี่ยเคสที่เป็นเคสที่แปลกมากคือบัญชีเนี่ยชื่อเนี่ยมีความไม่ซ้ำกันเลยประมาณ10กว่ารายชื่อครับค่ะแล้วชื่อที่ไม่ซ้ำกันหลายคนก็อาจจะพอก่อนที่จะโอนเงินต้องเอาไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นบัญชีม้าอย่างที่คุณอี้พูดก็น่าสนใจว่าคนที่ต้องการที่จะไปทำงานก็เอาข้อมูลส่วนบุคคลให้กับคนอื่นไปแล้วก็อาจจะถูกเอาข้อมูลตรงเนี้ยเอาไปใช้เป็นบัญชีม้าอย่างเงี้ยถูกต้องไหมคะใช่ถูกต้องครับตอนหลังๆเนี่ยมีเคสแบบเนี้ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าพอเรามีการเริ่มเตือนว่าระวังนะบัญชีการเปิดบัญชีม้ามีความผิดกฎหมายนะครับก็คนก็อาจจะระวังแต่นี่กรณีแบบที่บัญชีส่วนบุคคลทั่วไปที่เป็นสุจริตชนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวว่าบัญชีตัวเองข้อมูลตัวเองถูกมิจฉาชีพเอาไปใช้เพื่อเป็นบัญชีม้าเพื่อไปหลอกคนอื่นต่อๆกันไปโดยมีเหตุผลในการอ้างอิงว่าเดี๋ยวต้องโอนคืนเท่านั้นเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้ผู้ที่หลงเชื่อเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเรื่องการซื้อขายปกติโดยที่ไม่รู้ว่าถูกนำชื่อเข้าไปสู่กระบวนการแล้วก็มีหลายคนพอถูกดำเนินคดีถูกอะไรก็ตกใจมารู้ตัวทีเอ้าทำไมเราถูกกลายเป็นบัญชีม้ากลายเป็นอะไรต่างเหล่านี้นะครับซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็ทำงานหนักขึ้นเพราะว่าพอสอบสวนสืบสวนไปเส้นเงินเนี่ยไปถึงจริงแต่ว่าก็เป็นเพียงแค่ยอดเล็กๆนะครับหลัก 20,000 30,000 นะครับแต่ก็สุดท้ายก็คนที่เป็นบัญชีม้าที่ถูกหลอกไปเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เป็นร่วมขบวนการแต่ก็อาจจะถูกดำเนินคดีหรืออาจจะกว่าจะหลุดมาได้เนี่ยผมมีเคสหนึ่งเนี่ยลักษณะคล้ายๆกันไปสมัครงานแล้วก็ถูกเอาชื่อบัญชีเนี่ยไปใช้นะครับแล้วก็มีเงินเข้าเงินเขาก็โอนคืนบริษัททุกบาททุกสตางค์ไม่มีเก็บผมอะไรใดๆทั้งสิ้นว่าตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆอายุ22 23จนบัดนี้อายุ27แล้วก็เพิ่งจะหลุดคดีนะครับต้องวิ่งขึ้นลงขึ้นศาลถูกต้องไปประกันตัวต้องอะไรเงี้ยน่าสงสารมากครับอันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนนึงที่มันเป็นการหลอกซ้อนหลอกของบรรดามิจฉาชีพที่ขายของส่วนใหญ่ลักษณะนี้คือขายของออนไลน์แล้วก็ไม่ได้ของนะครับไม่ได้ของอันนี้ก็คือจะเข้าขายช่อโกงประชาชนมันมีได้ของแต่ไม่ตรงปกแต่นั้นไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้จะเยอะคือว่าเพราะยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเข้ามาแทนการซื้อขายออนไลน์เนี่ยเข้ามาแทนการซื้อขายแบบกายภาพที่เห็นหน้าร้านเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่องโหว่ของมิจฉาชีพที่จ้อง
ที่จะใช้กลไกเหล่านี้ในการหลอกลวงประชาชนครับแล้วอย่างนี้ตอนนี้ค่ะผู้เสียหายเองหรือว่าคุณอี้เองในฐานะคนที่ผู้เสียหายไปขอความช่วยเหลือเนี่ยยังสามารถติดต่อเพจ Facebook ที่เป็นผู้ก่อเหตุได้ไหมหรือว่าเขามีการติดต่อมาว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้ผู้เสียหายบ้างไหมคะหลักๆเนี่ยถ้าเป็นก่อนช่วงแรกๆติดต่อไม่ได้แหละคือหมายว่าคนที่หลอกถูกหลอกแรกๆครับตอนนี้เพจเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็จะติดต่อไม่ได้และนี้ก็มีถึงขนาดบางทีผมพยายามขอเบอร์ขออะไรเพื่อจะโทรไปขอร้องหรือว่าบอกคือขู่กึ่งปลอบอ่ะคือว่าถ้าไม่ทำเนี่ยก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยก็จะมีหลังบ้านมาเหมือนกันว่าเนี่ยจะทยอยคืนให้ได้ไหมจะอย่างนี้ได้ไหมอะไรต่างนะครับก็เลยมีบางกรณีแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้คืนเหมือนกันครับแล้วอย่างนี้เราจะมีแนวทางในการต่อสู้ต่อไปยังไงบ้างเพราะว่าผู้เสียหายหลายๆคนบอกว่าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านแล้วคุณอี้เองเป็นแกนนำพาไปที่กองบังคับการปราบปรามแล้วหลังจากนี้ทางผู้เสียหายเนี่ยจะต้องทำยังไงต่อไปอะคะคือผมอยากจะเล่าเป็นหลักการสั้นๆนะครับในการจัดการนี้ข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าเกิดกรณีเสียหายเนี่ยพยายามรวมกลุ่มกันให้มากที่สุดนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งแจ้งความที่ท้องที่ถ้าสมมติว่าพอจะเดินทางมาได้ที่กรุงเทพในสมมติคนที่เสียหายอยู่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยผมอยากจะให้รวมกันที่กองปราบอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของจากท่านอัยการท่านหนึ่งด้วยนะค่ะเพราะว่าเวลาที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยมันจะทำให้มีน้ำหนักของการกระทำความผิดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในการที่จะกล่าวโทษถ้าหากว่าเรากระจายไปนะครับหลายที่มันอาจจะเป็นเข้าข่ายคดีแพ่งหรือคดีที่เป็นความผิดเล็กน้อยเพราะว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยมันน้อยหมื่นกว่าบาทแต่สำหรับบางท่านเนี่ยหมื่นกว่าบาทก็เยอะแต่พอรวมกันเป็นหลักร้อยคนเนี่ยมันคือหลัก10ล้านนะครับผมก็อยากจะบอกว่าถ้าหากเป็นไปได้รวมกลุ่มกันแล้วก็อาจจะเดินทางไปถ้ากรณีนี้นะครับกรณีที่ซื้อของไม่ได้ของนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีคำสั่งที่188หรือไงผมจำไม่ได้แล้วก็คือให้ไปที่เดียวก็คือสอทนะครับสอทคือศูนย์บัญชาการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เดียวเลยทางเทคโนโลยีนะครับสอทคือตรงที่เมืองทองธานีหรือที่อาคารศูนย์ราชการนะครับอาคารบีนะครับซึ่งที่เดียวหมายถึงว่าหน่วยบัญชาการเดียวแต่ว่ามี2หน่วยปฏิบัติการนะครับที่รับเรื่องเพราะว่าทางกองปราบเนี่ยเขาไม่ได้รับเรื่องนี้แหละแต่ว่าถ้าหากว่ามียอดถึงนะครับยอดถึงคือ10ล้านนะครับมีผู้เสียหายจำนวนมากซึ่งผมก็ใช้เงื่อนไขเนี้ยในการไปขอที่กองปราบให้ช่วยนะครับกองปราบท่านก็ช่วยแต่คือบางครั้งเนี่ยมิจฉาชีพรู้ว่าพอเป็นยอดน้อยๆผู้เสียหายส่วนใหญ่มักจะไม่ติดใจเอาความนะครับมักจะปล่อยผ่านจึงเป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเนี่ยหาทุกวิธีทำทุกวิธีทางในการที่จะหลอกผู้เสียหายจำนวนมากคือการเปิดเพจมาขายแล้วก็มีการรีวิวให้เกิดความสนใจความต้องการแล้วก็จับเรื่องของสินค้าที่อยู่ในกระแสนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นนะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็จะมีเกี่ยวข้องกับอาร์ตทอยนะครับตุ๊กตายี่ห้อต่างๆอันนี้ก็มาเป็นรองเท้าที่อยู่ในกระแสความสนใจแล้วไม่ใช่แค่รองเท้าอย่างเดียวนะครับกระเป๋าแบรนด์เนมจำนวนหนึ่งนะครับหลายยี่ห้อก็ถูกนำมาหลอกขายแล้วการหลอกขายเนี่ยข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับมีข้อสังเกตข้อหนึ่งก็คือว่าเป็นสินค้าที่อยู่ในกระแสมีความสนอกสนใจจริงข้อที่สองเนี่ยคือเป็นลักษณะที่จะอาจจะมีราคาต่ำกว่าถ้าที่จะสามารถซื้อหาได้ทั่วไปแล้วก็มีการกล่าวอ้างว่าสามารถหาสินค้าได้ก่อนคนอื่นนะครับอันนี้ครบเลยที่คือบอกว่าถ้าติดต่อทางเขาเนี่ยเหมือนจะได้เป็นเจ้าแรกๆที่จะได้ของนะครับถ้าจะรอปกติก็ต้องรอหลายเดือนแต่ว่าเนี่ยถ้าจ่ายเงินสดครบจ่ายครบเนี่ยได้แน่นะครับภายในกี่วันว่าไปพอผู้เสียหายรู้สึกว่า อยากจะได้แล้วก็พร้อมจ่ายแล้วก็เห็นว่าไม่เยอะแล้วก็มีรีวิวมีอะไรต่างๆนะครับที่เป็นการบอกว่าได้จริงได้อะไรต่างผมเห็นในเข้าไปดูก็ตอนนี้เข้าใจว่าเพจอาจจะมีการเปลี่ยนชื่อไปบ้างแต่ว่ารูปภาพเนี่ยโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยยังอยู่แต่ว่าอาจจะเป็นรูปที่ไปเอามาจากรูปคนอื่นก็ได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันครับค่ะอย่างนี้ปัญหาเรื่องของซื้อของไม่ได้ของแล้วก็หลอกขายสินค้าทางออนไลน์ยังอยู่เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เห็นได้ว่าอย่างที่คุณอี้บอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่เขาอ้างว่ามีราคาต่ำกว่าหาได้เร็วกว่าคนอื่นแล้วก็อยู่ในกระแสจริงๆแล้วถ้าไม่อยากให้มีปัญหานี้เลยอยากให้คุณอี้แนะนำผู้เสียหายหรือว่าแนะนำคุณผู้ฟังผู้บริโภคหน่อยว่าก่อนที่เราจะซื้อเราต้องระมัดระวังยังไงบ้างคือถ้าดีที่สุดนะครับในขณะนี้ถ้าเรามีความต้องการในสินค้าเนี่ย
แล้วมันก็เป็นเทรนด์ที่เราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เนี่ยผมคิดว่าเก็บเงินปลายทางดีที่สุดครับให้เห็นของเห็นอะไรต่างๆแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็จะมีกฎหมายใหม่ในลักษณะที่จะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคในแล้วก็ผู้ที่จัดส่งในการที่ว่าถ้าหากว่าไม่ตรงปกไม่ได้ของเงินที่โอนไปก็จะยังไม่ไปยังปลายทางนะครับเพราะพอไปถึงปลายทางคนที่เขารับไปแล้วเนี่ยของไม่ตรงปกอะไรเขาก็กว่าจะมานั่งฟ้องกันนั่งดำเนินคดีมันบางทีเขาไปถึงไหนแล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นอันที่หนึ่งเนี่ยสำคัญมากคือเก็บเงินปลายทางไม่เห็นของไม่จ่ายเงินนะครับแล้วก็ถ้าไม่ตรงปกหรือว่าอะไรต่างเนี่ยก็ต้องมาต่อรองให้ได้แล้วก็สองก็คือเข้าเงื่อนไขลักษณะนี้คือว่าจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อถ้าสามารถที่จะประวิงเวลาไว้นานที่สุดนะครับให้สามารถที่จะตรวจสอบอย่างละเอียดว่าของแท้ไหมบางทีก็มีเหมือนกันนะครับบอกว่ามีของจริงแต่ว่าก๊อปเสมือนเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สินค้าบางทีก็ไม่ได้คุณภาพแล้วก็ที่สามเนี่ยคือไม่อยากให้เชื่อนะครับรีวิวที่อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับแต่ว่าอยากให้สืบเสาะประวัติเพราะว่าเดี๋ยวนี้ดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยจริงเราสามารถสืบค้นได้ระดับหนึ่งนะครับว่าเพจลักษณะเนี้ยนะครับที่มีชื่อมีรูปร่างแบบนี้นะครับจะมีลักษณะของการเป็นมิจฉาชีพหรือไม่นะครับแล้วก็ที่4เนี่ยถ้ามีประเด็นที่เกิดรู้สึกว่าถูกหลอกแล้วเนี่ยถ้าเป็นใจจริงผมเนี่ยผมอยากให้รวมกลุ่มกันให้มากที่สุดแล้วก็มาร้องเรียนที่สอทไปแจ้งความที่สอทหรือถ้าท่านจะบอกว่าเอ้าตำรวจท้องที่ท่านอาจจะน้อยใจว่าทำไมไม่ต้องท้องที่คืออันนี้ด้วยความเคารพจริงๆผมเนี่ยช่วยมา30กว่าคดีหลายคดีตำรวจท้องที่บอกเองพี่ผมทำไม่ไหวพี่ช่วยพาไปที่กองปราบหน่อยพี่เยอะมากตอนนี้เครื่องมือของท้องที่ท้องที่ตอนนี้ไม่พอนะครับยังไม่มีความทันสมัยพอแล้วก็มีรายหนึ่งตำรวจท่านหนึ่งนะครับท่านก็น่ารักมากบอกท้องคดีที่ลักษณะนี้ต่อให้ผมเกษียณไปอ่ะผมยังทำไม่หมดเลยเพราะมันเยอะมากจริงๆผมก็เลยเข้าใจว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะเตือนภัยชุกช่องทางว่าตอนนี้หลังๆพอมาจากงานด้านนี้เข้มข้นขึ้นมีเยอะมากเลยนะครับ30กว่าคดีตอนนี้ที่อยู่ในมือแล้วก็พยายามที่จะหาช่องทางที่เร็วที่สุดแล้วก็เกิดประสิทธิภาพที่สุดแล้วก็โดยส่วนตัวผมก็มีทีมที่ชำนาญทางไซเบอร์ในระดับนี้ก็ช่วยกันสืบสอบว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรจนกระทั่งถอดเป็นรหัสออกมาได้ว่ามันมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการมิจฉาชีพอื่นๆคือพูดง่ายๆคือว่าคนที่เคยเป็นมิจฉาชีพแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้กลไกที่เขาพอจะเข้าถึงข้อมูลของผู้เสียหายได้เนี่ยไปต่อยอดในการประกอบมิจฉาอย่างกรณีเคสหนึ่งก่อนหน้านี้คือกรณีฟาร์มเห็ดที่ไปหลอกขายหลอกลงทุนแล้วสุดท้ายผู้กระทำเนี่ยหนีไปต่างประเทศได้แล้วก็ไปหลอกผู้เสียหายรายอื่นว่าเขาสามารถที่จะประสานงานกับหางานให้คนที่ไปทำงานที่ประเทศอังกฤษได้แล้วก็คนก็บางคนก็สงสัยว่าโดนจริงหรือเปล่าก็ขอให้เขาเนี่ยถ่ายภาพมาเห็นหน้าเขาด้วยหรือขอวิดีโอคอลเห็นหน้าเขาก็บอกเนี่ยเขาอยู่อังกฤษจริงๆแต่จริงๆแล้วเขาหนีคดีหนึ่งเพื่อไปอยู่ที่นั่นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุของการหลอกซ้อนหลอกแล้วก็ต่อยอดการหลอกจริงครับค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องช่วยกันต่อด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะครบถ้วนเลยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะคุณแทนคุณจิตอิสระหรือคุณพี่นะคะประธานชมรมสันติประชาธรรมค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะครับขอบคุณเช่นเดียวกันครับขอบคุณที่ให้โอกาสนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังคะเรื่องของการซื้อของไม่ได้ของอย่างที่บอกไปนะคะว่ามีหลายหน่วยงานเลยนะคะที่มีการออกมาช่วยเหลือผู้บริโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสคบเองทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเองนะคะหรือถ้าถูกหลอกทางออนไลน์ค่ะทางสอทนะคะกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์สายด่วน1441เขาก็จะมีการบล็อกข้อความนะคะของมิจฉาชีพแล้วก็มีการอายัดบัญชีที่เราได้โอนเงินไปด้วยนะคะตรงนั้นก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งและอย่างที่คุณอี้บอกไปว่าจริงๆแล้วถ้าอยากจะดำเนินคดีนะคะก็รวมตัวกันกับผู้เสียหายท่านอื่นๆนะคะก็จะทำให้คดีนี้เนี่ยก็มีมูลค่าความเสียหายที่เยอะขึ้นแล้วก็จะได้ดำเนินคดีกับมิจฉาชีพได้นะคะเอาล่ะไปต่อกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็สังคมหลายต่อหลายสำนักเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการซื้อทองคำผ่านทางออนไลน์เพราะว่าก่อนหน้านี้จุดเริ่มต้นเนี่ยมาจาก
ผู้ใช้ TikTok ที่เขาบอกว่าเขามีความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมอุทกภัยจังหวัดเชียงรายและปรากฏว่าต้องการที่จะขายทองคำนี่แหละแล้วก็เอาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมาซ่อมแซมบ้านแต่ปรากฏว่าทองคำที่ซื้อผ่านทางร้านค้าชื่อดังมากๆเลยในออนไลน์กลับกลายเป็นว่าไม่มีเขาเรียกว่าน้ำหนักทองหรือว่ากลับกลายเป็นว่าไม่พบมูลค่าทองที่บันทึกเอาไว้นะคะจากเรื่องนั้นเองก็กลายเป็นกระแสโด่งดังขึ้นมามีรายการโทรทัศน์ชื่อดังเชิญทั้งเจ้าของร้านทองเชิญทั้งผู้เสียหายมาออกรายการค่ะซึ่งล่าสุดค่ะทางตัวแทนผู้เสียหายสดๆร้อนๆเลยเข้าไปรวมตัวกันนะคะเกือบ20คนจาก155คนทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยค่ะรวมๆแล้วเนี่ยความเสียหายเกือบ2ล้านบาทหลังจากที่ไปซื้อทองคำออนไลน์ค่ะจากแม่ค้าชื่อดังก็นำหลักฐานนำหลักฐานที่เป็นเอกสารนำของแถมนำทองที่เขาเอาแถมให้กับลูกค้าเนี่ยไปให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะเพื่อที่จะขอดำเนินคดีกับแม่ค้าและพ่อค้าชื่อดังคนนี้นะคะในข้อหาช่อโกงประชาชนซึ่งที่ผ่านมาค่ะผู้เสียหายเขาบอกว่าได้มีการแจ้งความไว้แล้วที่สภ.บ่อวินจังหวัดชลบุรีแต่ว่าตำรวจไม่รับแจ้งความค่ะเพราะว่าไม่ได้เข้าข่ายการช่อโกงแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยได้รับสินค้าแต่ว่าไม่ตรวจสอบน้ำหนักทองก่อนรับสินค้าซึ่งเรื่องนี้คนที่ถือว่าเป็นตัวกลางถือว่าเป็นคนที่จะมาช่วยผู้เสียหายผู้บริโภคได้นะคะนั่นก็คือสคบล่าสุดมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านทองร้านนี้ด้วยแล้วเราจะมาพูดคุยกันด้วยนะคะว่าเรื่องของการซื้อทองคำทางออนไลน์เรื่องของการตรวจสอบเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะคะต้องพูดคุยกับท่านนี้ค่ะคุณทรงสิริจุมพลค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณทรงสิริค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านรองค่ะตอนนี้ถือว่าเป็นกระแสสังคมมากๆหลายคนพูดถึงเรื่องของการซื้อทองคำกับร้านค้าร้านนี้ชื่อดังทางออนไลน์จากการตรวจสอบของทางสคบเป็นอย่างไรบ้างคะจากการไปลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะค่ะก็ปรากฏว่ามันก็บางรายการไม่ระบุปริมาณความบริสุทธิ์บางรายการก็ไม่ระบุเรื่องของน้ำหนักบอกเป็นช่วงน้ำหนักอะอย่างเป็น 6-7 กรัมเนี่ยจริงๆมันต้องบอกให้ชัดเจนว่า 6.10 กรัมอะไรลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ชื่อสินค้าเนี่ยก็ระบุนะคะไม่ถูกต้องหรือว่าไม่มีการระบุก็ได้เก็บตัวอย่างไป5ตัวอย่างนะคะมันก็จะมีตั้งแต่สร้อยคอทองคำกำไรข้อมือแล้วก็ที่ที่เป็นปี่เสี้ยนะคะแล้วก็ได้ส่งไปที่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติเพื่อทำการตรวจสอบในเรื่องของปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณนะคะค่ะตรงนี้ที่ผ่านมาค่ะมีผู้บริโภคได้ติดต่อหรือว่าร้องเรียนมาที่สคบก่อนที่จะเป็นข่าวบ้างไหมคะคือก่อนนั้นในอดีตที่ผ่านมานะคะก็มีการร้องเรื่องของปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณมาบ้างเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วสคบตั้งแต่ช่วงปี48เป็นต้นมาน่ะเราก็มีการจัดระเบียบปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณอยู่แล้วนะคะร้านค้าร้านของทองเขียวมันก็จะหายไปค่ะค่ะเชิญเชิญค่ะท่านรองค่ะค่ะในอดีตนะคะช่วงประมาณปี48อ่ะเราก็มีการจัดระเบียบปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณกรณีที่เป็นทองเขียวค่ะที่มีการหลอกขายกับผู้โภคมันก็ทำให้ปัญหาเรื่องของปริมาณความบริสุทธิ์ของทองรูปพรรณเนี่ยคือลดลงนะคะเมื่อก่อนก็จะมีเป็นลักษณะเหมือนกระเป๋าหิ้วอ่ะโอ้ค่ะแล้วก็เล่ไปขายตามต่างจังหวัดอย่างนี้ค่ะทีนี้ค่ะท่านรองค่ะเรื่องของน้ำหนักทองเป็นส่วนหนึ่งแต่ทีนี้เรื่องของการโฆษณาเพราะว่าในไลฟ์ของแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยได้มีการบอกว่าทองแท้แน่นอนทองน้ำหนักเท่านั้นเท่านี้แต่ถ้าจากการตรวจสอบแล้วไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวในไลฟ์หรือว่าการขายเนี่ยต้องดำเนินคดีไหมคะหรือว่าถือว่ามีความผิดไหมคะคือมันก็มีทั้งประเด็นเรื่องของการจัดทำสลักสินค้ากับประเด็นเรื่องของการโฆษณาใช่ไหมคะค่ะอย่างทองเนี่ยเป็นสินค้าที่ต้องควบคุมสลากนะคะแล้วก็ต้องมีการระบุรายละเอียดเหมือนที่บอกอะพวกน้ำหนักปริมาณความบริสุทธิ์ชื่อสินค้ารายละเอียดผู้ประกอบธุรกิจราคาซื้อขายแต่ละวันนะคะและคืนส่วนการโฆษณาผ่านสื่ออาจจะมีการบอกว่านะคะปริมาณความบริสุทธิ์ 99.99% ถ้ามีการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นมันก็จะผิดเรื่องของการโฆษณาที่มันเป็นเท็จใช่ไหมคะอย่างถ้าเป็นกรณีฉลากติดแล้วไม่ถูกต้องเอาไปตรวจสอบก็จะเป็นกรณีที่เขาขายจะทำฉลากเป็นเท็จได้เช่นเดียวกันนะคะ
มันก็จะมีทั้งเรื่องโฆษณาที่อาจจะเป็นเท็จหรือฉลากที่อาจจะเป็นเท็จแล้วก็เรื่องของกฎกระทรวงอย่างกรณีที่มีของแถมนะคะมันจะต้องมีการระบุรายละเอียดมูลค่าของแถมมันปีที่เริ่มต้นสิ้นสุดรายละเอียดของแถมนะคะแล้วการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยถ้ามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีก็ต้องมายื่นจดทะเบียนที่สคบด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคนะคะค่ะพอหลังจากเกิดเรื่องแล้วค่ะทางผู้ประกอบการได้มีการมาชี้แจงกับทางสคบให้เป็นตัวกลางกับผู้บริโภคด้วยไหมคะตอนนี้มีหนังสือให้มาชี้แจงอยู่นะคะเพียงแต่ผู้บริโภคมีการรวมกลุ่มกันอาจจะไปหลายที่เห็นว่าจะไปเมื่อเช้าจะไปที่คลองปราปามแต่วันนี้ค่ะก็มีไปพบเรื่องศิรพรสินทุพไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เขานะครับเขาก็สามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ได้จะไปให้ตำรวจดำเนินการก็ได้หรือให้สคบเป็นตัวกลางก็ได้แต่ในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยถ้าพบการกระทำความผิดเหมือนที่กล่าวไปแล้วนะคะสลากเป็นเท็จโฆษณาเป็นเท็จอันนั้นก็เสนอเรื่องของการเปรียบเทียบความผิดต่อไปอะค่ะค่ะท่านรองขาดให้ภูมิคุ้มกันกับผู้บริโภคนิดหนึ่งถ้าในอนาคตเจอในลักษณะแบบนี้อีกจริงๆแล้วผู้บริโภคควรจะต้องเริ่มอย่างไรคะต้องเก็บทองคำตรงนั้นไปที่สคบโทรไปแจ้งสคบหรือว่าทำอย่างไรต่อไปได้บ้างคะคืออย่างก็มีสินค้าบางอย่างมันก็ไม่เหมาะที่จะซื้อทางออนไลน์นะคะอย่างที่ร้องมาสคบมีเรื่องรถยนต์มือสองหรือแม้แต่เรื่องทองเพราะร้านทองนั้นก็มีค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะเราสามารถเดินไปเลือกซื้อได้นะคะมันก็จะมีเรื่องของการต่อความบริสุทธิ์ไว้ที่ทองเรื่องของโลโก้ของร้านเวลาไปขายคืนน่ะนะคะเขาก็จะตรวจสอบพวกนี้แหละแต่ถ้ามันไม่มีรายละเอียดพวกนี้นะคะในการไปที่จะไปขายคืนหรือไปจำนำก็อาจจะเกิดปัญหาได้นะคะอันนี้มันควรจะได้เห็นตัวสินค้าจริงๆเพราะว่าในการไลฟ์ขายเนี่ยนะคะก็ไม่ได้บอกชัดเจนว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่นะคะผู้บริโภคควรที่จะต้องไปเลือกซื้อเองนะคะในสินค้าที่มันมีมูลค่าสูงๆนะคะหรือเลือกจากแหล่งที่มันเชื่อถือได้เพราะว่าอาจจะมีร้านทองใหญ่ๆอย่างเยาวราชก็อาจจะมีการขายออนไลน์ก็มีนะคะเราก็ต้องดูว่าเขามีสถานที่อยู่เป็นหลักแหล่งไหมคุณภาพสินค้าเป็นยังไงบ้างหรือว่าเคยซื้อกันมาก่อนหรือไม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าทองนี่ก็ถือเป็นสินทรัพย์หนึ่งซึ่งมีมูลค่าสูงนะคะทีนี้มีผู้บริโภคหลายคนเลยไปจับจองพื้นที่หน้าร้านค้าของแม่ค้าพ่อค้าคนนี้ต้องการจะคืนทองคำแบบนี้ถ้าในอนาคตเขาอยากจะร้องเรียนขึ้นมากลับมาที่สคบได้ไหมคะหรือว่าได้เงินไปแล้วก็ถือว่าจบไปแล้วก็คือสคบก็ทางแพ่งคือเรื่องของการบังคับคดีหรือเรื่องของการร้องทุกข์ต่างๆมันก็จะมีกระบวนการไก่เกลี่ยอยู่แล้วแม้แต่ฟ้องคดีเป็นคดีคุ้ยโคกศาลก็ไก่เกลี่ยนะไก่เกลี่ยที่มันก็ขึ้นกับคู่กรณีตกลงกันนะคะเรื่องของค่าเสียหายเรื่องของการที่จะนะคะช่วยเยียวยานะคะถ้าพอใจเนี่ยมันก็จะมีบันทึกข้อตกลงกันไว้ทั้งสองฝ่ายก็ต้องปฏิบัตินะคะแต่ในกรณีที่เขาอยากจะดำเนินคดีมันก็สามารถที่จะไปเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้เหมือนกันนะคะอันนั้นก็ตามประมวลกฎหมายอาญาแต่ของสคบเนี่ยนะคะเรื่องของกระบวนการไก่เกี่ยมีอยู่แล้วอาจจะมาที่สำนักงานหรือว่าผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วแต่ผู้บริโภคค่ะอย่างที่ท่านรองได้บอกไปในช่วงต้นว่าตอนนี้เนี่ยได้ส่งทองคำไปตรวจสอบความบริสุทธิ์แล้วตรงนี้ใช้เวลานานไหมคะถึงจะทราบผลการตรวจสอบค่ะตรวจสอบทองบริสุทธิ์เนี่ยของทองก็ใช้เวลาไม่เกิน3วันนะคะก็ได้คุยกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติแล้วค่ะหลังจากนี้ค่ะทางสคบจะดำเนินการต่อไปยังไงบ้างคะคือถ้าได้ผลตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็ต้องนำเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องของการโฆษณาที่อาจจะเป็นเท็จหรือฉลากที่อาจจะเป็นเท็จนะคะแล้วก็ต้องนำเสนอคณะกรรมการเรื่องฉลากคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาในการที่จะพิจารณาเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายต่อไปอะค่ะค่ะแล้วในอนาคตถ้าไม่อยากจะให้มีปัญหานี้อีกทางจะต้องมีหน่วยงานหรือว่าทางสคบจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบหรือว่าจะต้องไปควบคุมร้านค้าที่อยู่ในออนไลน์เลยด้วยไหมคะคือจริงๆแล้วสคบก็มีการตรวจสอบนะคะเรื่องความบริสุทธิ์เรื่องของฉลากต่างๆแต่เรื่องของออนไลน์เนี่ยมันก็มีค่อนข้างหลากหลายสินค้านะคะนะคะก็อาจจะตรวจเรื่องของแพลตฟอร์มแล้วก็ตรวจอยู่แล้วเรื่องของการโฆษณาที่มันอาจจะเข้าข่ายเป็นเท็จนะคะหรือว่าเกินจริงก่อให้เกิดความก็จะผิดในสาระสำคัญก็มีการตรวจสอบเพียงแต่ว่าเดี๋ยวก็อาจจะต้องเข้มงวดต่อไปนะคะในเรื่องของทองนะคะค่ะตอนนี้สิ่งที่ปกติก็มีอยู่แล้วค่ะค่ะสิ่งที่ผู้เสียหายต้องการมากที่สุดอยากจะขอความช่วยเหลือจากทางสคบส่วนใหญ่สะท้อนกับทางหน่วยงานว่ายังไงบ้างคะ
คือถ้าเป็นปริมาณความบริสุทธิ์ทองเขาก็ส่งมาให้สคบ.ตรวจสอบชิ้นงานนะคะนะคะเรื่องของทองรูปพรรณนะคะแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายแล้วก็ทำการเจรจาไกล่เกลี่ยไปนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนดำเนินการตามปกติอยู่แล้วแล้วเขาก็ประสงค์ให้ดำเนินการเปรียบเทียบความผิดซึ่งมันก็จะแยกกันนะคะเรื่องของการซื้อค่าเสียหายหรือเรื่องของการเปรียบเทียบตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคอะค่ะซึ่งมันจะมีโทษทางอาญาอย่างกรณีที่จัดทำฉลากไม่ถูกต้องระวังโทษจำคุกนะไม่เกิน1ปีค่ะนะคะหรือปรับไม่เกินนะคะ 200,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีเป็นผู้ผลิตนะคะถ้าผู้ขายก็ระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าโฆษณาเป็นเท็จหรือฉลากเป็นเท็จเนี่ยก็ระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะอันนี้ก็จะมีโทษตามกฎหมายแล้วถ้าในช่วงเทศกาลต่างๆที่คนซื้อทองช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะช่วงตรุษจีนเนี่ยเราก็จะเข้มงวดไปตรวจสอบเป็นพิเศษอยู่แล้วนะคะแต่อาจจะเพิ่มความถี่ในเรื่องของทางออนไลน์มากขึ้นนะคะค่ะดิฉันมีข้อสงสัยเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยไหมคะหรือว่าจะได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งจากที่การซื้อทองคำคะหรือว่าอยู่แล้วแต่การตกลงคะก็ดูว่าเขามีความเสียหายอะไรบ้างเป็นค่าเสียหายโดยตรงไหมนะคะ อย่างกรณีเราซื้อมาใช่ไหมคะอย่างซื้อมา 30,000 กว่าบาทเอาไปขายนะคะเราก็มั่นใจในเปอร์เซ็นต์ที่เขาประกาศใช่ไหมคะอาทิตย์มีการขายมันก็อาจจะได้สักเกือบ 30,000 เอาง่ายๆหรือ 20,000 ไปปลายนะคะแต่เนี่ยก็คือมันได้ 9,000 หรือต่ำกว่านั้นใช่ไหมคะมันก็มีข้อสงสัยว่าปริมาณทองมันเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะคือทองมันเป็นสินทรัพย์นะคะถ้าแต่การันตีว่า 96.5% หรือ 99.99% นะคะในการที่เขาจะไปขายเนี่ยมันก็จะมีการปิดราคาไว้นะคะซื้อขายแต่ละวันราคารับซื้อคืนอย่างเงี้ยอันนี้พี่โพก็สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์ร้องเรียนได้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของทองรูปพรรณหรือแม้แต่ทองคำแท่งเองนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในความควบคุมเรื่องของการระบุรายละเอียดเรื่องฉลากด้วยแล้วตอนนี้ถ้ากลุ่มผู้เสียหายอยากจะให้สคบช่วยรบกวนเป็นแกนนำหรือว่าเป็นตัวกลางในการที่จะดำเนินการเรื่องราวให้อย่างนี้ค่ะต้องรวมกลุ่มกันไปที่สคบไหมคะหรือว่าสามารถแจ้งแล้วรวมได้ผ่านทางช่องไหนทางไหนได้บ้างคะคือก็สามารถที่จะมาได้ค่ะจะรวมกลุ่มหรือไม่รวมกลุ่มก็ได้นะคะสคบก็มีศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะผู้พิพากษาอยู่ชั้นหนึ่งศูนย์ราชการนะคะถ้ากรณีอยากมาติดต่อเองนะคะหรืออาจจะส่งร้องเรียนผ่านทางออนไลน์ OCPB Connect ส่งจดหมายมาก็ได้หรือผ่านเว็บไซต์ก็ได้ก็มีให้เลือกหลากหลายอะค่ะแล้วแต่ความสะดวกของผู้บริโภคหรือว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอะค่ะหรือว่านะคะเป็นเทศบาลอบต.ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นเชื่อว่าตอนนี้ยังมีผู้เสียหายจากร้านทองร้านนี้นี่แหละอาจจะเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าไม่กล้าหรือว่าอาจจะยังไม่สะดวกมาทีนี้สามารถแจ้งย้อนหลังได้ใช่ไหมคะยังอยู่ในระยะเวลาที่สามารถยังแจ้งได้ใช่ไหมคะได้ตลอดค่ะทองมันถือว่าเป็นสินทรัพย์อยู่แล้วนะคะค่ะครบถ้วนเลยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณนะคะคุณทรงศิริจุมพลค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบที่มาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าตอนนี้อาจจะต้องทำงานกันเข้มงวดจากที่เข้มงวดกันอยู่แล้วนะคะอาจจะต้องทำงานเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อขายทองออนไลน์ด้วยนะคะขอบพระคุณท่านรองทรงศิริมากนะคะค่ะขอบพระคุณเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างที่ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบอกนะคะว่าจะซื้อสินค้าก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของทองคำแล้วก็การซื้อของออนไลน์เนี่ยโอ้โหต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการออมทองกันด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องนี้เราก็ต้องมาดูกันต่อไปด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายก็เดินทางไปร้องเรียนหลากหลายที่เลยและถ้าคุณตกเป็นผู้เสียหายจากร้านค้าทองคำร้านนี้อย่านิ่งเฉยค่ะต้องเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองนะคะสามารถแจ้งได้หลายช่องทางมากรวมกลุ่มกันกับผู้เสียหายที่ไปออกรายการก็ได้หรือจะแจ้งกับทางสคบ.ก็ได้นะคะเอาล่ะปิดท้ายกันวันนี้ค่ะกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพพงศ์กับช่วงคิดก่อนเชื่อไปรับฟังค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสิว
การรักษาสิวในปัจจุบันก็คือไปหาแพทย์ผิวหนังและการใช้ยาแต้มสิวคุณผู้ฟังคะเรื่องของการใช้ยาเพื่อรักษาสิวนี่แหละยารักษาสิวยาแต้มสิวเนี่ยเมื่อใช้ไปแล้วมันจะเกิดผลกระทบอะไรตามมาหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้เรามาฟังเรื่องของงานวิจัยว่าเมื่อใช้ยารักษาสิวหรือบำบัดสิวแล้วบางยี่ห้อบางอย่างอาจจะส่งผลกระทบระยะยาวก็ได้นะคะมาฟังเรื่องงานวิจัยเรื่องนี้ค่ะอาจารย์คะยารักษาสิวยาบำบัดสิวเนี่ยความหวังที่ใช้ก็คือสิวหายแต่ว่ามันมีข้อมูลด้วยเหรอคะว่าการใช้ยารักษาสิวบางยี่ห้อมันอาจจะทำให้เกิดอาการบางอย่างในอนาคตขึ้นได้นะคะอาจารย์คือยารักษาสิวหรือยาบำบัดสิวเนี่ยยาแต้มสิวอะไรพวกนี้มันควรจะแต้มเข้าไปแล้วสิวก็หายใช่ไหมไม่เป็นแผลเป็นหน้าดีแต่บังเอิญว่ามีข่าวว่ายาแต้มสิวยารักษาสิวของยี่ห้อดังๆเนี่ยมีองค์ประกอบเบซิลิกโปรไซด์ซึ่งสุดท้ายแล้วเบซิลิกโปรไซด์เนี่ยได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นเบนซีนคือมันเปลี่ยนเองเมื่ออากาศร้อนขึ้นก็เลยเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเราจะทำยังไงกับยารักษาสิวพวกนี้เนื่องจากว่าห้องปฏิบัติการที่เขาตรวจพบเป็นห้องปฏิบัติการอิสระชื่อวาลิเชอร์เขาก็ทดสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รักษาสิววอลิเชอร์เนี่ยเขาก็เป็นเว็บไซต์ที่ขายสินค้าเหมือนกันสินค้าทางด้านสุขภาพเนี่ยแต่ว่าเขาตรวจสินค้าทุกยี่ห้อว่ามันจะปลอดภัยแล้วอีกอย่างนึงคือเขารับตรวจสินค้าและออกใบรับรองให้ด้วยอาจารย์แล้วเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ที่อยู่ในยารักษาสิวมันคืออะไรแล้วมันทำปฏิกิริยายังไงมันถึงกลายไปเป็นเบนซีนแล้วก็ส่งผลกระทบอะคะเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์เนี่ยคำว่าเปอร์ออกไซด์เนี่ยสารเคมีอะไรก็ตามที่มีคำว่าเปอร์ออกไซด์อย่างเช่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยพวกนี้เป็นสารที่ให้ออกซิเจนที่เขาเรียกว่าเป็นออกซิเจนอะตอมซึ่งออกซิเจนอะตอมเนี่ยมีอันตรายมากสามารถทำลายเซลล์ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราแต้มสิวด้วยเบนซิลเปอร์ออกไซด์มันจะปล่อยออกซิเจนอะตอมออกมาพอทำลายสิวให้สิวเนี่ยมันถูกทำลายไปแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาคือถ้าใช้เป็ดนะบังเอิญเนี่ยถ้าสมมติว่าขนาดที่เราเก็บยารักษาสิวซึ่งมีเบนซิลปรอกไซด์ไว้ในกระเป๋าเงี้ยแล้วมาโดนความร้อนมันก็จะปล่อยเบนซีนออกมาแทนเบนซีนเนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งนะก่อมะเร็งในเม็ดเลือดถ้ายารักษาสิวมีเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์และเก็บอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์มันก็จะเปลี่ยนเป็นเบนซีนและถ้าเราเอายาหลอดเดิมนั้นมาแต้มสิวกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้ยารักษาสิวแต่เราได้เบนซีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นคือในสภาพที่ยังเป็นยาและมีเบนซิลปรอกไซด์เนี่ยเราแต้มสิวเนี่ยเราได้ผลที่เราต้องการค่ะแต่ถ้าเราเก็บไว้เฉยๆเนี่ยเบนซิลปรอกไซด์มันจะเปลี่ยนไปเป็นเบนซีนและระเหยออกมาหาเราอ๋อระเหยเลยเหรอระเหยเลยเพราะว่าวอลิเชอร์เนี่ยเขาศึกษาในห้องปฏิบัติการเขาโดยที่ว่าเขาเอาสินค้ายี่ห้อหนึ่งมาเก็บที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียส70องศาเซลเซียสเนี่ยก็ความร้อนในรถยนต์ที่ตากแดดนึกออกไหมฮะถ้ารถยนต์เราจอดตากแดดเนี่ยเปิดเข้าไปคุณเจอ70องศาแน่ยิ่งถ้าบ้านเราเนี่ยนะเผลอๆขึ้น90ที่ซ้ำนะฮะพอเก็บไว้ที่70องศาเซลเซียสคือเขาใช้ตู้อบส่งผลให้ตรวจพบเป็นซีนบริเวณรอบๆสินค้าประมาณ 1,270 เท่าของเกณฑ์ที่ US EPAหรือว่าหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขากำหนดวอลิเชอร์เนี่ยเขาดำเนินการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์บำบัดสิว175รายการโดย99รายการเนี่ยมีเบนซิลปรอกไซด์และ76รายการมีสารเคมีตัวอื่นเป็นพวกกรดซาลิซิลิกหรืออะดาพาลีนซาลิซิลิกเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นกรดที่เราใช้ทำยานวดกล้ามเนื้อใช่ไหมนักกีฬาใช้นี่แหละและซาลิซิลิกเนี่ยถ้าเกิน 30% เนี่ยกัดแรงมากส่วนอะดาพาลีนเนี่ยเป็นอนุพันธ์วิตามิน A ที่ทนแสงแดดได้คือปกติเนี่ยอนุพันธ์ของวิตามิน A เนี่ยที่เขาใช้รักษาสิวเนี่ยเวลาใช้ต้องป้องกันอย่าให้โดนแดดนะถ้าโดนแดดจะมีสิทธิ์เป็นมะเร็งได้ค่ะเขาก็พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเบนโซอิลปรอกไซด์76รายการเนี่ยไม่มีเบนซีนถ้ามีก็อาจจะต่ำกว่า2 ppm 2 ppm เนี่ยคือตัวเลขที่ US EPA บอกว่าเป็นระดับที่ถ้าเกินนี้ไปมีอันตรายค่ะแต่ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ที่มีเบนโซอิลปรอกไซด์94รายการจาก99รายการเนี่ยมีเบนซีนให้เห็นคือออกมารอกขวดทั้งที่เก็บที่อุณหภูมิห้องเขาก็ไปศึกษาความเสถียรของไอ้ผลิตภัณฑ์5ชนิดที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียส50องศาเซลเซียสและ70องศาเซลเซียสเขาก็พบว่า
เบนซีนหลาย10 ppm ก่อตัวได้ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ที่อุณหภูมิ37องศาเซลเซียสค่ะเบนซีนอันนี้หลาย10 ppm นะและเบนซีนหลายร้อย ppm ที่50องศาเซลเซียสส่วนที่70องศาเซลเซียสเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของเบนซิลปรอกไซด์จนทำให้บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์แตกเลยโดยข้อสรุปงานวิจัยหรือว่าการเก็บตัวอย่างครั้งนี้เขาสรุปว่ายังไงคะสรุปว่าความร้อนอุณหภูมิ37องศาเซลเซียสถ้าเรามียาแต้มสิววางอยู่เนี่ยโอกาสที่มันจะมีการที่ปล่อยเบนซีนหลุดออกมาเนี่ยตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยบางครั้งไม่สนิทจะระเหยออกมาแล้วนึกว่าเวลา70องศาเซลเซียสที่มันร้อนเนี่ยนะถ้าสมมติเราเอายาแต้มสิวไปทิ้งไว้ในรถกลางแดดมันมีโอกาสระเบิดได้เลยโอ้ได้แตกได้เลยเขาก็เลยจึงเลือก50องศาเซลเซียสมาศึกษาต่อดูความเสถียรของเบนซิลปรอกไซด์ในสินค้า66ชนิดเขาพบว่า18วันของการทดสอบเขาตรวจพบเบนซีนมากกว่า 1,500 ppm ใน2ผลิตภัณฑ์มากกว่า100 ppm ใน17ผลิตภัณฑ์และมากกว่า10 ppm ใน42ผลิตภัณฑ์คือ10 ppm เนี่ยมันเกินมาตรฐาน2 ppm ของ US EPA แล้วคนที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นยารักษาสิวที่มีเบนซีนปรอกไซด์ทุกคนเนี่ยถ้าเก็บเอาไว้ไม่ดีมีความเสี่ยงที่จะได้รับเบนซีนเป็นสารก่อมะเร็งของเม็ดเลือดค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูข้างหลอดหรือว่าถามคุณหมอที่เราไปรักษาสิวใช่ไหมว่าผลิตภัณฑ์แต้มสิวหรือยารักษาสิวนี้มีส่วนผสมเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์หรือไม่ถ้ามีก็ต้องขอคำแนะนำในการเก็บเช่นเก็บไว้ในตู้เย็นไหมอาจารย์มันจะมีใครเก็บไว้ในตู้เย็นบ้างไหมผมก็ไม่แน่ใจนะส่วนใหญ่เนี่ยที่ขวดเขาเนี่ยควรจะเขียนวิธีการเก็บรักษาใช่ไหมบางอย่างเนี่ยบอกว่าให้เก็บอุณหภูมิห้องบางอย่างอาจจะบอกให้เก็บในที่เย็นแต่ว่าในกรณีของยาแต้มสิวเนี่ยผมเผอิญผมไม่เคยใช้นะเพราะผมไม่เคยเป็นสิวใช่ไหมผมเป็นคนผิวแห้งจนไม่เคยเป็นสิวเลยแต่ดิฉันเคยใช้บ้างบางครั้งสมัยที่ดิฉันเคยเป็นสิวบวมอักเสบที่คางก็ไปหาหมอผิวหนังแล้วหมอก็ให้ยาแต้มสิวมาต้องบอกตามตรงว่าก็ใช้ไม่เคยหมดนะคะอาจารย์สุดท้ายก็คือทิ้งคืออย่างนี้คือเราต้องรู้ก่อนว่าฉลากเนี่ยเขาระบุว่าองค์ประกอบสำคัญคืออะไรเช่นถ้าเป็นซาลิซิลิกแอซิดก็คงไม่เท่าไหร่หรือถ้าเป็นอนุพันธ์ของวิตามินเอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเบนซิลปรอกไซด์เนี่ยก็จะเป็นปัญหาอันนี้ทางวอลิเชอร์เนี่ยเขาก็ยังทำศึกษาต่อนะเขาลองเติมสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสารที่จะช่วยต้านการเปลี่ยนแปลงจากเบนซิลปรอกไซด์ไปเป็นเบนซีนเนี่ยเขาบอกว่าสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปเนี่ยสามารถป้องกันได้ไม่ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่ผลิตสินค้าพวกเนี้ยหรือยาพวกเนี้ยควรจะพิจารณาที่จะเติมนู่นเติมนี่เข้าไปหน่อยเพื่อป้องกันการเกิดปัญหานี้ได้ไม่ยากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยของวอลิเชอร์เนี่ยเขาส่งให้ US FDA หรืออย.ของอเมริกาแล้วเพียงแต่ว่าอย.ก็คงเอาไปพิจารณานะว่าจะทำยังไงดีค่ะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยอย.เขาก็ฟังข้อมูลจากเอกชนพอสมควรแต่จะไม่เชื่อหรอกเขาก็จะต้องพยายามหาข้อพิสูจน์ก่อนว่ามันจริงไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์คะช่วยสรุปนิดนึงให้เห็นถึงความสำคัญว่าถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่มีส่วนผสมของเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์แล้วเก็บในอุณหภูมิที่ร้อนมันก็มีการสุ่มเก็บตัวอย่างแล้วก็การวัดค่าที่มันจะปล่อยเบนซีนซึ่งมีความเป็นพิษเป็นสารก่อมะเร็งที่มันออกมาแล้วส่งผลกระทบกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เองหรือคนที่ใช้ยารักษาสิวเองเนี่ยมันควรจะให้ความสำคัญเรื่องนี้ยังไงคะคือก็พิจารณาว่าจะเลิกไหมจะเลิกใช้ไหมหรือว่าไปหายี่ห้ออื่นดีกว่าที่ไม่ได้มีเบนซิลปรอกไซด์ความจริงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าแพทย์ที่เขารักษาโรคผิวหนังเนี่ยเขาตามเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าถ้าเขาตามเนี่ยเขาคงต้องเปลี่ยนยาที่จะให้กับคนไข้นะแล้วอย่างเภสัชกรเนี่ยเขาต้องตามข้อมูลเรื่องนี้ด้วยไม่ใช่หรอคะว่าถ้าสมมติว่าเราไปซื้อยาแต้มสิวที่ร้านขายยาใช้เองอย่างเงี้ยควรจะให้คำแนะนำถ้าผลิตภัณฑ์แต้มสิวมีเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์หรือจะเลือกจ่ายยาแต้มสิวชนิดที่ไม่มีเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์แทนผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะฟัง VOA ป่ะคือข่าวพวกนี้บางครั้งเนี่ยไม่ได้ฟังกันอยู่ก็ไม่รู้นะแล้วก็ไม่นึกว่ามันจะมีปัญหาเพราะว่าก็มีการขายมาตลอดอ่ะแล้วเป็นสินค้าของยี่ห้อดังทั้งนั้นเลยที่มีอยู่เขาก็คิดว่ายี่ห้อดังๆก็น่าจะดูแลกันดีมั้งแต่ความจริงไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องที่เมื่อพบใหม่ก็ต้องพยายามเผยแพร่อันนี้วอลิเชอร์เนี่ยเขาพยายามเผยแพร่นะข้อมูลไปในประเทศไทยเนี่ยนะผมไม่เคยได้ยินข่าวนี้ออกมาเลยนะทั้งที่ความจริงเนี่ยเรื่องก็มาหลายเดือนแล้วเหมือนกันค่ะ
คิดก่อนเชื่อและทั้งหมดนี้คือรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณพร้อมทั้งทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google PodcastPodbean, SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น